ไปดูอีกหนึ่งลุงดีกว่านะคะที่ก็รักเด็กๆ ก็มาหาเหมือนกันนะคะก็คือลุงป้อมค่ะบิ๊กป้อมนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะเมื่อวานก็มีน้องๆเนี่ยมาหาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวไล่เรียงก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะจริงๆเมื่อวานนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะทีเนี้ยก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับนะคะปรากฏว่าเด็กๆ เขามาที่ทำเนียบใช่ไหมมีน้องกัญญาค่ะน้องกัญญาอายุ8ขวบนะคะเป็นเด็กที่เรียนในระบบโฮมสคูลแล้วก็ได้รับรางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิกด้วยนะคะก็เดินมานี่ค่ะน้องกัญญานะคะมาขอถ่ายรูปร่วมกับบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมยิ้มแย้มอารมณ์ดีมากเลยพูดคุยกับน้องอย่างเป็นกันเองนะคะน้องกัญญาพูดให้กำลังใจบิ๊กป้อมด้วยนะบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองบอกว่าเนี่ยก็ดีใจที่ได้เจอลุงป้อมแล้วก็อยากเจอลุงตู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีโอกาสทีนี้จังหวะตรงนี้เองนะคะกำลังคุยกันอยู่เนี่ยผู้สื่อข่าวนะคะก็เลยแซวบอกว่าลุงป้อมคะเด็กๆตรงนี้เนี่ยก็อยากถ่ายรูปกับลุงป้อมด้วยบิ๊กป้อมก็เลยกล่าวติดตลกตรงนี้บอกว่าแก่จะตายอยู่แล้วแก่กันหมดแล้วแล้วก็ขึ้นรถใหญ่เดี๋ยวลองไปดูจังหวะนี้ดีกว่าว่าท่านพูดว่าอะไรค่ะแต่ยิ้มแย้มนะคะเด็กๆเด็กๆของเราต้องติดถ่ายรูปโหแก่ไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นเด็กลูกๆไม่สำคัญก็ได้ทีมงานถึงขั้นดูดเสียงเลยหรอมันก็นิดนึงนิดนึงคือมันเป็นการพูดติดตลกนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้หยาบคายอะไรแต่ว่าบางคำพอมันเป็นหอหีบเราก็เลยต้องแบบเซ็นเซอร์นิดนึงท่านก็แบบโดแก่ตายหอหีบอยู่แล้วซึ่งก็เป็นการแซวผู้สื่อข่าวกลับนะครับว่ามาแอปเด็กอะไรประมาณแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับเมื่อวานนี้จริงๆแล้วท่านก็โดนคำถามที่อาจจะทำให้ท่านโมโหได้นะแต่สุดท้ายท่านก็ไม่ได้โมโหอะไรแค่ไม่ตอบแล้วก็เดินขึ้นตึกบัญชาการไปเลยก็คือเรื่องของการที่คุณวิรากรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์ประกาศลาออกกลางสภาแล้วสุดท้ายก็ไปให้เหตุผลว่าเป็นเพราะว่าหัวหน้าพรรคเนี่ยท่านพลเอกประวิตรบิ๊กป้อมเนี่ยเข้าถึงยากเวลาไปทีต้องไปนั่งรอที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อต้องไปแลกบ่งแลกบัตรหลายชั้นกว่าจะได้พบในท้ายที่สุดก็เลยตัดสินใจไปอยู่ภูมิใจไทยเจอกันง่ายกว่าปรากฏว่าเรื่องนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามตัวบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมไม่ได้ตอบนะครับแล้วก็เดินขึ้นตึกบัญชาการโดยไม่ตอบคำถามอะไรใดเลยใช่ค่ะก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้คือพูดสั้นๆบอกว่าก็ให้ไปถามคุณวีรกรเอาเองสิก็ตอบสั้นๆเท่านี้นะคะคุณผู้ชมคะอ่ะทีนี้เรามีเสียงสั้นๆของบิ๊กป้อมด้วยจังหวะนี้ลองไปฟังหน่อยค่ะเว้นอย่างถึงชี้แจงนะเพราะว่าคุณวีรกรย้ายพักไปแล้วบอกว่าเข้าถึงท่านพลเอกประวิตรยากก็ไปถามวีรกรอยู่แล้วไม่ต้องถามตัวท่านว่าการเข้าพบกันนั้นตารางอะไรอย่างเงี้ยดีเสียรอบด้วยแต่เมื่อวานเน็กไทท่านสะดุดตาเหมือนกันนะคะไม่ค่อยได้เห็นแบบใส่ลายนี้เท่าไหร่มีลายนิดนึง